เด็กจะมีความรู้ความสามารถนะครับสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะภายในโรงเรียนจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์และต้องไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเหมือนกันประกอบกันไปนะครับจะพาไปดูแหล่งเรียนรู้ที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครจะทำให้เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชนชาติไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไรที่มิวเซียมสยามครับพี่หนิงน่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับสองข้างคันนี้คือรถรักเรียนหรือ Mill School ห้องเรียนเคลื่อนที่ส่งตรงความรู้และความสนุกสนานให้เด็กๆถึงสนามโรงเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนกับ4อาชีพในฝันซึ่งวันนี้บุกมาหาเด็กๆถึงโรงเรียนวัดเหล่าย่านบางขุนเทียนค่ะเฮ้ยอยากเป็นนักก่อสร้างให้ประเทศมีบ้านอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าจะได้ทดลองค่ะผมอยากเป็นทหารครับช่วยปกป้องชาติครับผมอยากเป็นหมอเพราะว่าผมจะดูแลคนอื่นรถรักเรียนหรือ Mill School เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ Mill Caravan คาราวานรักเรียนของมิวเซียมสยามที่จัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สู่เยาวชนโดยเด็กๆจะได้ทำความรู้จักกับ4อาชีพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกมและการทดลองโดยอาชีพแพทย์จะเรียนรู้อวัยวะในร่างกายของมนุษย์และสนุกกับเกมทางเดินอาหารส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็จะได้ทำความรู้จักกับนักวิทย์และแม่เหล็กเขาวงกตมุมนี้สำหรับเด็กที่ใฝ่ฝันเป็นทหารกล้าปกป้องชาติจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวพื้นฐานของทหารทุกเหล่าทัพและสุดท้ายกับอาชีพสถาปนิกที่งานนี้นอกจากจะได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วเด็กๆยังได้สนุกสนานกับเกมสร้างบ้านตามแผนที่กำหนดอีกด้วยค่ะเด็กสมัยนี้แค่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่พอจะต้องลงมือเล่นเองทำเองด้วยเพราะตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวรถรักเรียนเลยค่ะว่ามาถึงแล้วเด็กๆได้เรียนรู้ค่ะว่าเอ๊ะการที่เราจะเป็นคุณหมอเป็นทหารเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเรียนรู้กับการเล่นแล้วมันจะจำได้ดีก็คาดหวังว่าน้องๆจะจำทุกฐานหรือว่าทุกกิจกรรมได้แล้วก็เป็นตัวที่จุดประกายเขาในอนาคตว่าเขาอยากจะเป็นอะไรค่ะนอกจาก Mill School แล้วในโครงการนี้ยังมี Mill Bus ที่จะพาเด็กๆไปเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลได้ดีเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ Mill Caravan ตั้งเป้าที่จะมอบความรู้และความสุขสนานให้กับเด็กๆภายในปี2559ในโรงเรียนกว่า150แห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลส่วนโรงเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อมิวเซียมสยามเพื่อไปจัดกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะสมศักดิ์อินทรประสิทธิ์ถ่ายภาพกมลมานแสนมหากเกษมทีมข่าวช่อง13 Family รายงานแต่ก่อนเนี่ยต้องเดินทางไปถึงที่ถึงมิวเซียมสยามแต่คราวนี้ก็ไปถึงโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะครับใครอยากที่จะสนใจอยากให้เรียนรู้กันก็ติดต่อไปได้เลยค่ะ